เที่ยวกันแล้วก่อนเปิดเรียนขอไปเที่ยวสักนิดหนึ่งคุณนะเที่ยวีาไปพาไปดูกันที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะเขาเปิดให้นักท่องเที่ยวนั้นได้ขึ้นไปเที่ยวชมทุ่งโนนสนนะคะตอนนี้เนี่ยดอกไม้นะคะออกดอกพลิสะพรั่งกันเลยทีเดียวนะคะปลิบบานกันมากๆไม่ว่าจะสีเหลืองสีม่วงสวยงามกันเลยทีเดียวค่ะไปดูกันกับทางด้านของที่ อุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงนะคะนายทวีศักดิ์ลอกาปลัดอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงที่12รักไทยผู้นําชุมชนกลุ่มการท่องเที่ยวทุ่งโนนสนแล้วก็ชาวบ้านที่เป็นลูกหาบในพื้นที่บ้านฐานแตก ตำมนชมพูอำเภอเนินมะปรางเนี่ยเขาร่วมกันเดินขึ้นทุ่งโนนสนอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงเพื่อที่จะสำรวจแล้วก็ปรับปรุงเส้นทางตลอดระยะเวลาลตลอดระยะทางเดินป่า8กิโลเมตรนะคะแล้วก็มีการปรับปรุงสถานที่บริเวณลานกลางเต็นท์ให้กับนักท่องเที่ยวโดวยทางอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงพร้อมประกาศให้นักท่องเที่ยวเนี่ยขึ้นไปชมความงามได้แล้วตั้งแต่วันที่11นั่นก็คือเมื่อวานนี้นะคะ11พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมา ทุ่งนนสนถือว่าเป็นทุ่งดอกไม้ที่สมบูรณ์แล้วก็สวยงามบริเวณทุ่งนั้นมีเนื้อที่ประมาณ10ตารางกิโลเมตรมีลักษณะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นทุ่งหญ้าสวรรนาสภาพพื้นที่เป็นทุ่งหญ้าโล่งใหญ่ มีต้นสนสามใบเต็มลานนะคะแล้วก็มีเส้นทางตัดผ่านทุ่งหญ้าคาสลับกับป่าเบญจพรรณที่มีดอกไม้ลม้มลุกแปลกๆผุดขึ้นมาให้ชมตลอดในช่วงของเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนี้นะคะทุกปีก็จะเป็นแบบนี้มีดอกไม้นานาชนิดมากมายกว่า50ชนิดด้วยกัน ในช่วงนี้ดอกไม้ป่าก็กําลังออกดอกเบ่งบานสวยงามสะพรั่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเหลืองพิสมรหรือเอื้องนวลจันทร์นางเอกของทุ่งโนนสนก็กําลังออกดอกสีเหลืองเต็มลานเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีดอกไม้สีม่วงอย่างทิพเกสรนนะคะแล้วก็จอกบาวบไว้นะคะพวกนี้ก็บานเต็มทุ่งเลยเช่นเดียวกันสวยงามแบบที่คุณผู้ชมได้เห็นตามภาพนี่เลยค่ะ ทางด้านของนายบุญเชิดคำแก้วประธานชมรมการท่องเที่ยวโนนสนนะคะเขาก็บอกว่าขณะนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้สอบถามเข้ามากันอย่างต่อเนื่องว่าทุ่งโนนสนเนี่ยใจกลางอุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมกันได้หรือ,อยังซึ่งทำให้ทางชมรมเนี่ยพร้อมกับเจ้าหน้าที่ก,ก็เข้ามาสำรวจเส้นทางก,กันก่อนนะว่าพร้อมที่จะเปิดให้หรือยังนะคะ ค่ะซึ่งจากการสำรวจนะคะเขาก็เดินทางไปสำรวจนะคะเพื่อต้องการดูว่าเอ๊ะว่าพร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวสายลุยป่าเนี่ยมาสัมผัสกับธรรมชาติที่สมบูรณ์แล้วก็ชมดอกไม้หลากชนิดนะ,ะซึ่งขณะกำลังเริ่มเบ่งบานมาหลายชนิดแล้วนะคะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นดุสิตาเอื้องนวลจันทร์จอกบาวายแล้วก็มอกข้าวมอกแกงลิงนะคะสำหรับการเดินทางไปที่ทุ่งนนสนนะคะสำหรับใครที่สนใจโดยเฉพาะสายเดินป่าเนี่ยก็ สามารถไปเริ่มต้นได้นะคะที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่สอลอ12รักไทยอำเภอเนินมาปรางจังหวัดพิษณุโลกค,ค่ะจากนั้นนั่งรถกระบะไปอีก8กิโลเมตร หลังจากนั้นก็ต้องเดินเท้าอีกสัก8กิโลค่ะบนความสูง700เมตรใช้เวลา3 -4 ชั่วโมงพักแรม1 2คืนสําหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการลูกหาบนะคะก็มีค่าบริการนะคะ1,5 0 0บาทต่อคนต่อน้ําหนัก17กิโลกรัมนะคะซึ่งเป็นราคาเดิมโดยนักท่องเที่ยวก็สามารถสอบถามได้ที่6 1 2ย์6 9 3 7ค่ะอืมค่นะคะ